สวัสดีครับกลับมาพบกับ CK Station กันอีกครั้งนะครับฮาวเวลได้ประกาศชื่ออย่างเป็นทางการของฮาวเวล XY นะครับโดยมีชื่อว่าฮาวเวลมอนสเตอร์และจะเปิดตัวในงานเฉินตูออโต้โชว์ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่27สิงหาจนถึงวันที่5กันยายนปี2021นี้นะครับฮาวเวลมอนสเตอร์มีพื้นฐานมาจากรถต้นแบบฮาวเวล XY ที่เคยเปิดตัวมาในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ที่ผ่านมานี้นะครับการออกแบบด้วยเส้นสายที่เฉียบคมข้ามมิติจากแรงบันดาลใจของห้วงเวลาและเหล่าดวงดาวแสดงถึงอนาคตอันเป็นนิรันดร์กระจังหน้าแบบ Star Trek เส้นแสงดวงดาวเรืองรองที่ส่องสว่างภายใต้ท้องฟ้ายามราตรีไฟหน้า LED แบบ Matrix และไฟท้ายรูปตัว Y ที่มีเส้นโค้งที่มีความสวยงามแต่ดูไปดูมาก็จะเหมือนไฟท้ายของตัวฉางอัน CS75 พัดกันเลยนะครับฮาวเวลมอนสเตอร์นั้นจะติดตั้ง Coffee Intelligent System และใช้ชิปคอคอม8155พร้อมการโต้ตอบอัจฉริยะเต็มรูปแบบฮาวเวลมอนสเตอร์มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบที่มีกำลังแรงม้าอยู่ที่135กิโลวัตต์หรือประมาณ181แรงม้าและมีเครื่องยนต์ไฮบริด 1.5 เทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดขนาดเดียวกับที่ติดตั้งในตัว Haval H6 Hybrid SUV ที่เปิดตัวในบ้านเรานะครับที่มีกำลังแรงม้าถึง243แรงม้าแรงบิดที่530นิวตันเมตรสำหรับมิติของตัวรถนะครับมีความยาว 4,780 มิลลิเมตรความกว้าง 1,890 มิลลิเมตรความสูง 1,675 มิลลิเมตรและฐานล้ออยู่ที่ 2,800 มิลลิเมตรถ้าเทียบขนาดกับตัว Haval H6 นะครับมีความยาวมากกว่าถึง127มิลลิเมตรความกว้างมากกว่า4เซนติเมตรแต่ความสูงอาจจะน้อยกว่าถึง55มิลลิเมตรและมีฐานล้อยาวกว่าถึง62มิลลิเมตรดูขนาดของตัวรถแล้วน่าจะมีความเป็นสปอร์ตมากกว่า Haval H6 นะครับ GWM ยังมีรถยนต์อีกหลากหลายรุ่นนะครับที่รอการเปิดตัวและมีการยื่นขอเครื่องหมายการค้าอย่างเช่นในแบรนด์ของ Aura นะครับมีชื่อ Pure Cat, Lock Cat, Princess Cat ถือว่าทาง GWM มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสำหรับตลาดเมืองไทยนะครับเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าภายในปี2021นี้มีการเปิดตัวรถยนต์อยู่4รุ่นเริ่มต้นที่ Haval H6 Hybrid SUV และมีรถไฟฟ้าอีก2รุ่นนะครับที่เป็น Aura Black Cat, Aura Good Cat และ Haval First Love และมารอลุ้นกันอีก5รุ่นนะครับภายในอีก2ปีข้างหน้าว่าจะมีรุ่นอะไรบ้างและหวังว่าคงจะเป็นรุ่นใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาทำตลาดในบ้านเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ